ัดการฆ่านางสุวิตาแล้วก็จับอุทธิทั้ง5ไปฆ่าเร็วบ้าสิกะลาเอาตัวมาให้ข้าท่านนาบุญนาบุญใช่สิฉันมาช่วยนายแล้วนะอุบาสินี่ยังไม่ตายเหรอปล่อยเพื่อนฉันอย่างนี้นะนึกผีป่ะครั้งที่แล้วอ่ะฉันเสียทีให้แกแต่ครั้งนี้ฉันจะส่งแกลงนรกแน่นางหนูกำลังคิดตัวดีข่าวนี้กินหุบเขากินคนแกไม่รอดแน่แกตายบุญรับต้องชดใช้อย่างสาสมเฮ้ยพวกเราอลมันเก่งนักใช่ไหมดีข้าก็อยากจะรู้ว่าพลังของเจ้าเนี่ยจะต่อกรกับข้าได้แค่ไหนหยุดอย่างนี้หยุดทั้งคู่นั่นแหละไม่อย่างนั้นนั่งอุตราทิศหน้าโง่ต้องตายในที่สุดก็เผยธาตุแท้ออกมาแล้วใช่ไหมไอ้วาสิกไอ้ราชครูชั่วหุบปากซะแล้วก็เอาคัมภีร์มาให้ข้าไม่อย่างนั้นข้าจะสังหารนางอุตรทิศหน้าโง่นี่ซะแกฆ่านางตายอุตรทิศทั้ง5ก็ไม่ครบแกก็ไม่มีทางจะมาตัดได้นั่นก็หมายความว่าแกก็ไม่มีโอกาสจะได้เป็นอมตะเหมือนกันน่ะแหละ แกเฝ้ารอการปรากฏตัวของดวงดาวทั้ง5มาด้วยความเครียดแค้นโดยตลอดไม่ใช่เหรอ แล้วแกจะยอมปล่อยให้มันหลุดมือไปง่ายๆอย่างนั้นเหรอ ก็ดีในเมื่อข้าจะไม่มีโอกาสได้เป็นอมตะแกก็จะต้องไม่ได้เป็นอมตะเหมือนกันน่ะแหละมาสิวังพรามพูดใช่ไหมท่านนั่นแหละใส่ร้ายป้ายสีวังพรามให้เขาเป็นคนเลวอ่ะและความแค้นความชั่วทุกๆอย่างอ่ะมันเกิดจากแผนการของท่าน
รู้ตอนนี้มันก็สายเกินไปแล้วล่ะพัทรวรมันมันสายเกินไปแล้วเอาคำพีมาให้ข้าเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นข้าจะฆ่านางนี่ซะเอามาเดี๋ยวคำพีไม่ได้ที่นี่เจ้าอยากได้ตามข้ามามามาปล่อยฉันอย่างนี้นะตามมาดูให้ชัดไม่ชู้เป็นอย่างไรบ้างไม่เป็นไรหรอกข้าไม่อยากเชื่อเลยว่าท่านราชครูจะเป็นถึงขนาดนี้มาไปเถอะเร็วไปช่วยนบุญเร็วอยู่เฉยไหนล่ะคำพีต่างๆมหามายาหมดตรงหน้าเจ้าไงไปไหนอ่ะพร้อมๆจะโกหกข้าอย่างนั้นเหรอน้ำบุญเฮ้ยท่านน้ำบุญน้ำบุญคุณมีหรือเปล่าอ่ะปล่อยให้มันฆ่ากันเองพวกเราไปช่วยคุณวรมันดีกว่าไปดิเร็วเร็วแกคงจะทุกข์ทรมานมากสินะแกควรจะพ้นทุกข์ไปให้พ้นพ้นสักทีนี่มันก็ถึงเวลาแล้วที่บัลลังก์ของวยาทัปุระมันจะต้องตกเป็นของข้าแกทำอะไรฉันไม่ฆ่าแกหรอกฉันจะทำให้แมงมุมมันฆ่าแกให้เร็วขึ้นนั่นเสียงนี่เสียงดังมาจากทางนี้อ่ะรีบไปเร็วพวกแกทำให้เรื่องของวิญญาณทั้งหมดแล้วต้องลุกเป็นไฟพวกแกทำให้ต้องมีวามพรามผู้หี้โหดในวันนี้ต้องแก้แค้นแกมานานละเวลาตายของแกละไอ้วาสิกไอ้วามพรามแกต้องแค้นข้าอย่างแน่นอนไอ้วามพรามอดีตราชองครักษ์ผู้แข่งก้าสามารถสง่างามแต่ดูสารรูปแกตอนนี้สิมันไม่ต่างอะไรจากผีเน่าในร้องพูนั่นเป็นเพราะฝีมือข้าเพราะว่าข้าล่ะทำไมแกต้องเป็นแบบนี้ไอ้ราชอุชาจัดไปแกนั่นแหละที่จะต้องตายหลังแกหมดแล้วถึงเวลาที่แกต้องชดใช้กรรมแล้วล่ะไอ้วาสิก
แกจะชดใช้กรรมอะไรวะสิแกจะไม่มีวันได้เป็นอมตะแกจะต้องตายด้วยเงื้อมือของอุตรทิพย์ทั้งห้าข้าขอสาบแช่งแกจะตายหรือจะสาบแช่งใครอีกเหรอฮะหายไปไหน